เรือรบที่รับใช้จักรวรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรือรบที่เคยแย่งชิงอิสรภาพจากจีนแผ่นดินใหญ่เรือรบที่เข้าร่วมการสู้รบทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรือประจัญบานที่ถูกจมด้วยเรือดำน้ำเพียงลำเดียวของจักรวรรดิญี่ปุ่นเรือประจัญบานคองโกคองโกเป็นเรือราดตระเวนประจัญบานชั้นคองโกลำแรกของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่และติดอาวุธอย่างดีเหมือนกับเรือประจัญบานเรือได้รับการออกแบบโดยวิศวกรของกองทัพเรืออังกฤษจอร์จเทอร์สตันและได้รับคำสั่งให้สร้างขึ้นในปี1910ในร่างพระราชบัญญัติการขยายกองทัพเรือฉุกเฉินของญี่ปุ่นหลังจากการเข้าประจำการของ HMS Invincible ในปี1908เรือ Battle Cruiser 4ลำในชั้นคองโกได้รับการออกแบบให้ตรงกับความสามารถของเรือ Battle Cruiser ของมหาอำนาจทางทะเลอื่นๆในขณะนั้นและพวกมันก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือประจัญบานอังกฤษกระดูกงูของคองโกถูกวางลงที่ Barrow in Furness โดย Vickers Shipping Building and Engineering เมื่อวันที่17มกราคมปี1911ภายใต้สัญญาของญี่ปุ่นกับ Vickers เรือลำแรกของชั้นคองโกถูกสร้างขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยส่วนที่เหลือสร้างขึ้นในญี่ปุ่นคองโกเปิดตัวเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1912จากนั้นจึงย้ายไปยังอู่ต่อเรือพอร์ตมาร์ทประเทศอังกฤษซึ่งเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องยนต์ของเรือในกลางปี1912และแล้วคองโกก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่16เมษายนปี1913หลังจากมีการอัปเกรดเป็นเรือประจัญบานคองโกมีความยาวโดยรวม222เมตรกว้าง31เมตรกินน้ำลึกโดยประมาณ 9.7 เมตรและมีระวางขับน้ำ 37,187 ตันเรือขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ำ4เพลาซึ่งให้ความเร็วสูงสุดถึง30นอตคองโกติดอาวุธด้วยปืนใหญ่หลักแบบ2ลำกล้องขนาด14นิ้วจำนวน4ป้อมซึ่งติดตามบริเวณด้านหน้าของเรือ2ป้อมและอีก2ป้อมทางด้านท้ายเรือปืนเหล่านี้สามารถยิงกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนเจาะเกราะได้ระยะไกลถึง 38,770 หลาในอัตราประมาณ2นัดต่อนาทีภายในเดือนตุลาคมปี1944มีการเพิ่มปืนเป็นปืนขนาด6นิ้ว8กระบอกปืนขนาด5นิ้ว8กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานไทป์96เกราะของคองโกประกอบด้วยอาร์เมอร์เบลหนา203ถึง279มิลลิเมตรเกราะดาดฟ้าเรือหนา38ถึง58มิลลิเมตรเกราะฐานป้อมปืนหนา229มิลลิเมตรบาร์เบตหนา254มิลลิเมตรชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้สร้างคองโกผลิตในสหราชอาณาจักรและคองโกมีลูกเรือประจำการบนเรือทั้งหมด 1,360 คนเริ่มการเขียนตำนานเรือลูกครึ่งของจักรวรรดิปี1913ถึงปี1929เมื่อวันที่16สิงหาคมปี1913คองโกเข้าประจำการในกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น12วันต่อมาเรือได้ออกจากพอร์ตมาร์ทเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศญี่ปุ่นคองโกเทียบท่าที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่20ถึง27ตุลาคมก่อนถึงฐานกองทัพเรือโยโกสึกะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนซึ่งคองโกถูกวางไว้ในกองหนุนที่1ต่อมาเมื่อวันที่3สิงหาคมปี1914จักรวรรดิเยอรมันประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและเป็นการเริ่มสงครามโลกครั้งที่1 12วันต่อมาญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนถึงไกเซอร์วิลเฮมที่2แห่งจักรวรรดิเยอรมันสั่งให้เขาถอนกำลังทหารเยอรมันออกจากฐานที่มั่นชิงเต่าประเทศจีน
เมื่อจักรวรรดิเยอรมันไม่ตอบโต้ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อวันที่23สิงหาคมโดยยึดครองดินแดนเดิมของเยอรมันในหมู่เกาะแคโรไลน์หมู่เกาะปาเหลาหมู่เกาะมาแชลและหมู่เกาะมาเรียนาคองโกถูกนำไปใช้ในแปซิฟิกกลางอย่างรวดเร็วคองโกกลับไปที่ท่าเรือโยโกสุกะในวันที่12กันยายนและอีก1เดือนต่อมาเรือก็ได้รับมอบหมายให้เป็นกองเรือประจันบานที่1ในเดือนตุลาคมคองโกและเรือฮิเอะได้ออกรบนอกชายฝั่งจีนเพื่อสนับสนุนหน่วยทหารของญี่ปุ่นระหว่างการบุกโจมตีชิงเต่าจากนั้นคองโกกลับไปที่ฐานทัพเรือซาเซโบเพื่ออัปเกรดไฟค้นหาของเรือต่อมาเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1915คองโกและเรือฮิเอะได้เข้าร่วมการฝึกและโจมเป้าซ้อมอิมเพรเตอร์นิโคไล1ซึ่งเป็นเรือรบเก่าของรัสเซียที่ถูกยึดในปี1905ระหว่างสงครามรัสเซียญี่ปุ่นซึ่งต่อมาทำหน้าที่เป็นเรือรบของญี่ปุ่นโดยความพ่ายแพ้ของเยอรมันกองเรือรบแห่งเอเชียตะวันออกในยุทธการที่หมู่เกาะฟลอกแลนด์ในเดือนธันวาคมปี1914แทบไม่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการของ IJN ในมหาสมุทรแปซิฟิกคองโกใช้เวลาที่เหลือของสงครามโลกครั้งที่1อยู่ที่ซาเซโบและลาตะเวนนอกชายฝั่งของจีนในเดือนธันวาคมปี1918หลังจากสิ้นสุดการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1คองโกก็ถูกวางไว้ในกองเรือสำรองที่2ด้วยการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1และการลงนามในสนธิสัญญานาวีวอชิงตันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1922ซึ่งเป็นสนธิสัญญาในการจำกัดขนาดของเรือรบสนธิสัญญานี้ยังห้ามไม่ให้ผู้ลงนามสร้างเรือหลวงใหม่จนถึงปี1931เมื่อถึงเวลาที่สนธิสัญญานาวีวอชิงตันมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในญี่ปุ่นเรือรบจากสงครามโลกครั้งที่1เพียง3ชั้นเท่านั้นที่ยังคงใช้งานอยู่ได้แก่เรือประจันบานชั้นอิเซเรือประจันบานชั้นคองโกและเรือประจันบานชั้นฟูโซการพลิกโฉมเรือลาดตระเวนประจันบานปี1929ถึงปี1935สนธิสัญญานาวีวอชิงตันห้ามไม่ให้สร้างเรือหลวงใหม่จนถึงปี1931ดังนั้นญี่ปุ่นจึงหันไปใช้การยกระดับเรือประจันบานและเรือลาดตระเวนแบทเทิลคุยเซอร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เริ่มในเดือนกันยายนปี1929คองโกได้รับการปรับปรุงและดัดแปลงให้ทันสมัยขึ้นอย่างมากในอู่ต่อเรือโยโกสุกะและถูกจัดประเภทใหม่ให้เป็นเรือประจันบานเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี1933ตามรายงานของคณะกรรมาธิการลิตันสันนิบาตชาติเห็นพ้องต้องกันว่าการรุกรานจีนของญี่ปุ่นเป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะยอมรับการตัดสินขององค์กรดังกล่าวจึงถอนตัวจากสันนิบาตชาติในวันเดียวกันรวมทั้งถอนตัวจากสนธิสัญญานาวีวอชิงตันและสนธิสัญญานาวีลอนดอนในทันทีดังนั้นจึงยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของเรือรบหลักในเดือนพฤศจิกายนปี1934คองโกถูกวางให้เป็นกองหนุนที่2เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ปี1937คองโกได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตซาเซโบและในเดือนธันวาคมเรือก็ได้รับมอบหมายให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทาเคโอคุริตะในกองทัพเรือประจันบานที่3ในเดือนเมษายนปี1938เครื่องบิน2ลำจากคองโกได้ทิ้งระเบิดเมืองฟูเฉาของจีนในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ตลอดปี1938ถึงปี1939คองโกตรึงกำลังนอกชายฝั่งของจีนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามในเดือนพฤศจิกายนปี1939กัปตันไรโซทานากะเข้าบัญชาการคองโกตั้งแต่พฤศจิกายนปี1940ถึงเมษายนปี1941ต่อมาในเดือนสิงหาคมปี1941คองโกได้รับมอบหมายให้ประจำกองเรือประจันบานที่3
ภายใต้การบังคับบัญชาของรองพลเรือโทกุนิจิคิมาวะรวมกับเรือรบในชั้นเดียวกันประกอบด้วยเรือฮิเอคิริชิมะและฮารุนะสงครามแปซิฟิกปี1942คองโกและฮารุนะออกจากท่าเทียบเรือที่ฮาชิราจิมะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี1941เพื่อเริ่มสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังหลักทางใต้ภายใต้การบังคับบัญชาโดยรวมของรองพลเรือเอกโนบุทาเกะคอนโดเมื่อวันที่4ธันวาคมปี1941กองกำลังหลักมาถึงนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไทยและทางเหนือของมาลายูและเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานประเทศไทยและคาบสมุทรมาลายูในอีก4วันต่อมาเมื่อฟอร์ส4ของอังกฤษประกอบด้วยเรือประจัญบาน Prince of Wales และเรือลาดตระเวนรีพาวส์เข้าสู่รบกับญี่ปุ่นและพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วโดยเครื่องบินภาคพื้นดินของญี่ปุ่นจากเวียดนามทางตอนใต้กลุ่มเรือรบของคองโกได้ถอนตัวออกจากหน้าน้ำมาลายูต่อมากลุ่มเรือรบนี้ได้แยกย้ายจากอินโดจีนเป็นเวลา3วันในช่วงกลางเดือนธันวาคมเพื่อปกป้องขบวนเสริมกำลังที่เดินทางไปยังมาลายูกองกำลังหลักจากอ่าวคำลานในอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อวันที่23ธันวาคมมุ่งหน้าสู่ไต้หวันในเดือนมกราคมปี1942คองโกและเรือลาดตระเวนหนักทาคาโอและอาตาโกคุ้มกันในการโจมตีระยะไกลสำหรับการโจมตีทางอากาศบนเกาะอัมบนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์คองโกฮารุนะเรือบรรทุกเครื่องบิน4ลำเรือลาดตระเวนหนัก5ลำและเรือสนับสนุนจำนวนมากเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการเจซึ่งเป็นการบุกโจมตีหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์กองเรือประจัญบานที่3ได้เตรียมการคุ้มกันในการโจมตีเกาะชวาเครื่องบินของคองโกทิ้งระเบิดเกาะคริสต์มาสนอกชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อวันที่7มีนาคมปี1942จากนั้นคองโกก็กลับไปที่สตาร์ริงเบย์เป็นเวลา15วันในเดือนเมษายนปี1942คองโกเข้าร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบิน5ลำในการโจมตีโคลัมโบและทีมโคมาลีในศรีลังกาหลังจากการจมของเรือลาดตระเวนหนักอังกฤษดอเซชียและคอนวอลเมื่อวันที่5เมษายนปี1942กองเรือเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อค้นหาส่วนที่เหลือของกองเรือตะวันออกของอังกฤษเครื่องบินสอดแนมของฮารุนะพบเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Hermes ทางตอนใต้ของทีมโคมาลีการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นได้จมเรือบรรทุกเครื่องบินแต่คองโกก็ถูกโจมตีเช่นกันโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางของอังกฤษ9ลำแต่การโจมตีนั้นพลาดเป้าทั้งหมดหลังจากทำลายความสามารถในการรุกรานของกองเรือตะวันออกของสหราชอาณาจักรกองเรือที่3ได้เดินทางกลับสู่ญี่ปุ่นคองโกไปถึงซาเซโบเมื่อวันที่26เมษายนและจากนั้นตั้งแต่วันที่23เมษายนถึง2พฤษภาคมคองโกอยู่ในอู่แห้งเพื่อปรับแต่งปืนต่อต้านอากาศยานของเรือเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี1942คองโกได้จัดกองเรือร่วมกับเรือฮิเอและเรือลาดตระเวนหนักอาตาโกโชไคเมียวโกและฮากุโรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังบุกโจมตีของพลเรือเอกโนบุทาเกะคอนโดระหว่างการรบที่มิดเวย์และกลับถึงญี่ปุ่นในวันที่4มิถุนายนปี1942และในเดือนกันยายนคองโกพร้อมกับเรือฮิเอฮารุนะคิริชิมะเรือบรรทุกเครื่องบิน3ลำและเรือรบขนาดเล็กจำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อตอบโต้การยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธินสหรัฐพี่กัวดาคานาวในหมู่เกาะโซโลมอนและในวันที่20กันยายนกองกำลังนี้ได้รับคำสั่งให้กลับไปยังฐานทัพเรือที่ถูกในแปซิฟิกกลางภายหลังการลบที่แหลมเอสเพเรนกองทัพของจักรวรรดิญี่ปุ่นเลือกที่จะเสริมกำลังทหารบนกัวดาคานาวเพื่อป้องกันขบวนขนส่งของพวกเขาจากการโจมตีทางอากาศของศัตรูพลเรือเอกอิโซลุกุยามาโมโตะได้ส่งฮารุนะและคองโกนำโดยเรือลาดตระเวนเบา1ลำ
เรือพิฆาต9ลำเพื่อดำเนินการโจมตีเรือประจันบานทั้ง2สามารถโจมตีสนามบินและถอนกำลังออกก่อนที่จะถูกโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินรบบนภาคพื้นดินและเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาในคืนวันที่ 13-14 ตุลาคมเรือประจันบานทั้ง2ลำได้ยิงถล่มเฮดเดอร์สันฟิลด์จากระยะประมาณ 16,000 หลาโดยยิงกระสุนระเบิดแรงสูงขนาด14นิ้วจำนวน973นัดการถล่มในครั้งนี้ทำให้รันเวย์ทั้ง2ถูกทำลายทำลายเชื้อเพลิงการบินของนาวิกโยธินสหรัฐเกือบทั้งหมดสร้างความเสียหายรวมถึงทำลายเครื่องบิน48ลำจากเครื่องบินลบ90ลำและสังหารนาวิกโยธินถึง41นายระหว่างการรบที่หมู่เกาะซานตาครูสเมื่อวันที่26ตุลาคมปี1942คองโกถูกโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดกรัมแมน TBF Avenger 4ลำแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายให้คองโกได้ในกลางเดือนพฤศจิกายนคองโกและเรือรบลำอื่นๆเข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อทิ้งระเบิดเฮดเดอร์สันฟิลด์อีกครั้งและเพื่อส่งกำลังเสริมเพิ่มเติมไปยังกัวดาคานาวต่อมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี1942หลังจากการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นและการจมของเรือประจันบานฮิเอะและคิริชิมะระหว่างการรบทางเรือที่กัวดาคานาวกองเรือรบที่3ได้กลับไปยังทูและอยู่ที่นั่นจนสิ้นปี1942การสู้รบแห่งเกียรติยศในฐานะเรือประจันบานของจักรวรรดิกองเรือประจันบานที่3ออกจากคุเลเมื่อวันที่8มีนาคมปี1944และเดินทางถึงลิงกากองเรือยังคงทำการฝึกต่อไปจนกระทั่งวันที่11พฤษภาคมปี1944กองเรือเคลื่อนที่ของคองโกและพลเรือเอกโอซาวะออกจากลิงกามุ่งสู่ทาวิทาวีซึ่งพวกเขาได้เข้าร่วมโดยกองกำลัง4ของพลเรือโททาเคโอคุริตะเมื่อวันที่13มิถุนายนกองเรือเคลื่อนที่ของโอซาวะออกจากทาวิทาวีมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะมาเรียนาระหว่างยุทธการที่ทะเลฟิลิปปินส์ในเดือนตุลาคมปี1944คองโกออกจากลิงกาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับออเปอเรชั่นโชวันซึ่งเป็นการโต้กลับของญี่ปุ่นระหว่างยุทธการที่อ่าวเลเตซึ่งเป็นการสู้รบทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในวันที่24ตุลาคมคองโกได้รับความเสียหายจากการโจมตีหลายครั้งโดยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐและอีก1วันต่อมาระหว่างยุทธการที่มาซาคองโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังกลางของพลเรือเอกคุริตะได้เข้าปะทะกับแท็กที่3ของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มเรือรบของเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตคุ้มกันคองโกประสบความสำเร็จในการโจมตีหลายครั้งใส่เรือบรรทุกเครื่องบินแกเบียเบเช่นเดียวกับเรือพิฆาตโฮและเฮียแมนเมื่อเวลา 9:12 นาทีคองโกได้จมเรือพิฆาตคุ้มกันซามูเอลบีโรเบิร์ตหลังปฏิบัติการป้องกันอย่างดุเดือดโดยเรืออเมริกันซึ่งจมเรือลาดตระเวนญี่ปุ่น3ลำพลเรือเอกคุริตะเลือกที่จะถอนตัวและยุติการรบขณะถอยกลับคองโกได้รับความเสียหายจากการพลาดท่าเกือบ5ครั้งจากการโจมตีของเครื่องบินกองเรือมาถึงบูไนในวันที่28ตุลาคมในวันที่16พฤศจิกายนหลังการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่บูไนคองโกพร้อมด้วยเรือประจันบานยามาโตะนางาโตะและกองเรือที่1ที่เหลือออกเดินทางจากบูไนมุ่งหน้าสู่คุเระเพื่อเตรียมการจัดโครงสร้างกองเรือใหม่และซ่อมแซมจากการรบครั้งใหญ่ในวันที่20พฤศจิกายนพวกเขาสู่ช่องแคบฟอร์โมซาหลังเที่ยงคืนของวันที่21พฤศจิกายนไม่นานเรือดำน้ำ4ไลออนสะกดรอยตามกองเรือเมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อเวลา 2:45 นาทีเรือดำน้ำ4ไลออนยิงตอร์ปิโด6ลูกจากหัวเรือใส่คองโกตามด้วยตอร์ปิโดท้ายเรือ3ลูกที่เรือประจันบานนางาโตในอีก15นาทีต่อมา1นาทีหลังจากการระดมยิงครั้งแรกตอร์ปิโด2ลูกปะทะเข้ากับคองโกที่กาบซ้ายของเรือในขณะที่ลูกที่3จมเรือพิฆาตยุลคาเซตอร์ปิโดทำให้เกิดน้ำท่วมห้องหม้อไอน้ำ2ห้องของคองโกแต่เรือ
ก็ยังสามารถทำความเร็วได้ที่16นอตเมื่อเวลา5นาฬิกาคองโกได้ชะลอตัวลงเหลือ11นอตและได้รับอนุญาตให้แยกตัวจากกองเรือและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือคีลุงในฟอร์โมซาโดยมีเรือพิฆาตฮามากาเซและฮิโซคาเซคุ้มกันภายใน15นาทีหลังจากแยกตัวจากกองกำลังหลักคองโกได้เอียง45องศาและเกิดน้ำท่วมอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อเวลา5นาฬิกา18นาทีเรือก็สูญเสียความสามารถทั้งหมดและได้รับคำสั่งให้สละเรือเมื่อเวลา5นาฬิกา24นาทีในขณะที่การอพยพกำลังดำเนินอยู่คลังกระสุนด้านหน้าของปืนใหญ่ขนาด14นิ้วก็เกิดระเบิดขึ้นและคองโกก็จมสู่ก้นทะเลในที่สุดโดยนำลูกเรือกว่า 1,200 คนรวมถึงผู้บัญชาการกองเรือประจันบานที่3และกัปตันของเรือจมไปพร้อมกับเรือคองโกเป็นหนึ่งในเรือประจันบานที่สร้างโดยอังกฤษเพียง3ลำที่จมโดยการโจมตีของเรือดำน้ำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และนี่ก็เป็นการปิดฉากหนึ่งในตำนานเรือประจันบานของจักรวรรดิญี่ปุ่นขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและ World War II Museumหากคุณผู้ชมชอบคลิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลใดผิดพลาดทางช่องวอร์โซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเรือรบและประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิปหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย